สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีชื่อว่าอายะคุงครั้งนี้เนี่ยผมได้มาโรงเรียนแห่งนี้เพราะว่าผมแอบชอบคนคนหนึ่งอยู่คนนั้นเนี่ยเป็นคนที่สุภาพแล้วก็ใจดีมากๆเลยแหละครั้งนี้ผมก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่แห่งนี้เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้เขาคนที่ผมชอบเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่เพราะว่าเขาคนนั้นเนี่ยคือคนที่อยู่ตรงนี้ แต่เพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะครับคนที่ผมชอบเนี่ยไม่ใช่ยายหัวสีส้มนั่นแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ยายพวกผู้หญิงพวกนั้นด้วยคนที่ผมชอบอ่ะก็คือรุ่นพี่ ที่ทุกคนเนี่ยกำลังเห็นเขาเดินอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันเหมือนเช่นเคยนะคะและในครั้งนี้เราอยู่ด้วยกันในเกมยันเดเละซิมูเลเตอร์นั่นเองค่ะครั้งนี้เนี่ยต่างจากเดิมมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่ายันจังของเราตอนนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นยันคุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่าจะรูปร่างสูงเด่นแล้วก็หล่อขนาดนี้เนี่ยแต่ความโหดเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะรอบนี้เนี่ยเรามาดูกันสิว่ายันคุงของเราเนี่ยจะจัดการนางผู้หญิงตัวดีที่เข้ามายุ่งกับรุ่นพี่ซึ่งเป็นขวากหนามหัวใจของเราได้ยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยมันมีบางอย่างที่ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าถ้าผมเข้าห้องน้ำเนี่ยผมจะเข้าห้องน้ำผู้ชายหรือว่าผู้หญิงกันแน่พายสีฟ้าเอ้าเข้าไม่ได้อะไรกันเนี่ยฉันต้องเข้าห้องน้ำผู้หญิงอย่างนั้นเหรอโอ้โหเราเข้าห้องน้ำผู้หญิงนี่เข้าได้ปะเอาเข้าได้เฉย What? แล้วถ้าฉันจะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำอ่ะฉันต้องใส่ชุดว่ายน้ำผู้หญิงงั้นเหรอเฮ้ยจะดีเหรอฉันว่าฉันต้องไปจัดการทำอะไรบางอย่างให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ายายหัวส้มหรือว่าโอซานะเนี่ยมันกำลังเดินหน้าทำอะไรบางอย่างที่จะทำให้รุ่นพี่แอบปองหลักอยู่ผมยอมไม่ได้แน่นอนแผนของผมครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าโอซานะเนี่ยมักจะอยู่กับไรบารุตลอดเวลาผมจะเริ่มกำจัดไรบารุก่อนวิธีการกำจัดเนี่ยก็ไม่ยากหรอกครับก็แค่หย่อนยาในอาหารกลางวันของไรบารุแค่นั้นแหละให้อินโฟจางช่วยหน่อยดีกว่าอินโฟจางผมมีเรื่องจะให้ช่วยครับช่วยดรอปเป็นโอ้โหถ้าเป็นยาพิษแบบกินแล้วตายเลยเนี่ยก็แพงอยู่เหมือนกันนะแต่เรามีตั้ง115 point เนี่ยเอาวะใช้ก็ใช้ไรบารุเนี่ยจะได้ตายอย่างสงบวันนี้เนี่ยฉันต้องกำจัดแกก่อนนะไรบารุนี่ไงยาขอบคุณนะอินโฟไม่เป็นไรใช้บริการได้ในรอบหน้ารู้สึกว่าพวกมันจะอยู่ฝั่งนู้นนั่นไงจริงๆด้วยรุ่นพี่อย่าไปกินกล่องข้าวมันนะอย่าไปให้ใจมันไรบารุกำลังแอบมองอยู่เลยอะว่าแผนของพวกนายจะสำเร็จหรือเปล่าตอนนี้ฉันต้องวิ่งมานั่นไงกล่องข้าวไรบารุใส่เข้าไปเฮ้ยเรียบร้อยเกือบไม่ทันแล้วไหมล่ะนี่ก็คือมื้ออาหารสุดท้ายที่เธอจะได้กินแล้วนะไรบารุขอโทษด้วยจริงๆนะฉันไม่ได้ตั้งใจฆ่าเธอหรอกแต่ว่าเธอจะเป็นเพื่อนกับศัตรูของฉันนะสิลาก่อนนะเฮ้ยโอซานะเห็นจะรู้ไหมว่าฉันทำฉันอยู่ที่เกิดเหตุด้วยอ่ะเอ้าไม่สนใจเพื่อนซะงั้นแล้วไรบารุก็ได้จากเราไปแล้วฉันว่าตอนนี้ฉันรีบเข้าไปเรียนก่อนดีกว่าอีกวันหนึ่งฉันจะได้จัดการกับนางโอซานะให้สำเร็จได้สักทีภายในวันนั้นมีคนพบศพของไรบารุเป็นจำนวนมากและตำรวจก็ได้เข้าพื้นที่มายังโรงเรียนแห่งนี้ตำรวจเจอศพไรบารุแต่ตำรวจก็ยังไม่พบหลักฐานไม่พบอาวุธไม่รู้เบาะแสของฆาตกรด้วยอายะคุงรอดตัวไปได้ Day 2 วันนี้เนี่ยเป็นวันที่โรงเรียนมีการจัดทำศพให้นางไรบารุตอนนี้ไรบารุเนี่ยก็โดนกำจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะเหลือแต่ยายโอซานะเสี้ยนหนามหัวใจของฉันวันนี้เนี่ยฉันต้องปิดฉากทุกอย่างให้ได้เธอโอเคไหมโอซานะขอบคุณนะฉันรู้ว่าฉันสวยแต่ฉันไม่เป็นไรหรอกโอ้โหมันหน้ามันโหนกจังเลยนะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยจิตใจของโอซานะน่าจะกำลังเศร้าอยู่แน่ๆรู้สึกว่าบนดาดฟ้าเนี่ยผมจะแอบเห็นว่ามันมีเหมือนเป็นพัดลมอะไรสักอย่างอยู่ด้วยอ่ะผมว่าตรงนี้เนี่ยผมน่าจะทำอะไรสักอย่างกับพัดลมนั้นได้ลองดูซิว่าแผนของผมเนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่าก่อนอื่นเลยผมจะคุยกับอินโฟจางสักนิดนึงว่ามีเรื่องอะไรที่จะทำให้ผมได้เปรียบเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างอินโฟจางบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอซานะโดนแบล็กเมย์โดยสตอกเกอร์อยู่เป็นข่าวเด็ดเลยแฮะล็อกเกอร์ของโอซานะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นล็อกเกอร์อันนี้สินะให้มาพบฉันที่ดาดฟ้าโรงเรียนตอนเวลาประมาณ4 โมงเย็นโอเคเรียบร้อยวันนี้4 โมงเย็นเนี่ยเราได้คุยกันแน่โอซานะไหน เข้ามาพูดคุยด้วยสิเธอเป็นยังไงบ้างอะโอสนะโอเคเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนส่งจดหมายเธอในล็อกเกอร์นะไปดูสักหน่อยไหมขอบคุณนะคงเป็นจดหมายรักของผู้ชายคนอื่นแหละฉันชินแล้วล่ะมั่นใจจริงๆเลยโอเคเธอไปดูเหอะในล็อกเกอร์ของเธออะใครเนี่ยใครมันส่งจดหมายหาฉันตอนนี้ฉันยิ่งเศร้าๆเรื่องไรบาลูอยู่เฮ้ยเอ๊ะนี่มันอะไรอะจดหมายหรอของฉันนี่นาโอ้โหเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยฉันคิดว่าฉันคงต้องไปพบเขาหน่อยแล้วล่ะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามแล้วฉันจะจัดการกับแกยังไงดีนะไปหาอุปกรณ์ก่อนละกันฉันจำได้ว่าฉันเคยเห็นไขควงอยู่ที่ไหนสักแห่งนี่นี่ไงสิ่งที่ฉันกำลังตามหาอยู่อะทีเด็ดละไขควงเก็บไว้ก่อนละกันถ้าฉันทำอะไรนางไม่ได้ฉันก็คงต้องแทงคอนางหลังงานเนี้ยไปเตรียมตัวก่อนดีกว่าคนบ้าอะไรเนี่ยหล่อชะมัดหล่อขนาดนี้แล้วรุ่นพี่ไม่มองเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วนะสวัสดียันคุงฉันชอบเธอเพราะว่าเธอหล่อขอเบอร์หน่อยได้ป่าวะไม่ได้หรอกฉันมีคนที่ชอบแล้วอะเสียใจด้วยนะไม่เป็นไรนะยังไงฉันก็ชอบนายนะคนหล่อก็อย่างเงี้ยแหละครับทุกคนหล่อขนาดเนี้ยรุ่นพี่ก็ต้องสนใจฉันบ้างล่ะฉันรอเวลาตอน4 โมงเย็นดีกว่าเพราะว่า4 โมงเย็นเนี่ยฉันมีนัดกับโอสนะด้วยอะหวังว่ารอบนี้เนี่ยฉันจะไม่ได้ทำอะไรพลาดนะทำไมอะไรบาลูฉันเพิ่งเห็นเธอเองอะทำไมเธอต้องตายด้วยอะแล้วแบบนี้ฉันจะปรึกษาเรื่องความรักกับรุ่นพี่กับใครอะฉันยังไม่ได้สมหวังกับรุ่นพี่เลยนะแล้วเธอก็มาตายก่อนเนี่ยโธ่เอ้ยอะไรบาลูขนาดเพื่อนตายเนี่ยยังเห็นแก่ตัวเลยนะโอสนะเพื่อนตายแบบนี้ยังต้องมานั่งคิดอีกเหรอว่าจะไปปรึกษาใครโธ่เอ้ยฉันไปเรียนดีกว่ารอหลัง4 โมงได้เจอกันแน่เอาทุกคนไปทำความสะอาดแล้วเลิกเรียนแล้วฉันจะเล่นโซเชียลให้หนำใจเลยฉันจะไปเล่นแร็กรู้จักเปล่าแร็กน่ะล็อกอะแร็กอะไอพวกบ้าเกมเอ้ยพอมาอยู่ในร่างผู้ชายเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจเลยอะฉันต้องหยิบถุงดำไปวางไว้ใกล้ๆก่อนเพราะว่าเผื่อมีคนมาเห็นศพเข้าจะได้ไม่มีใครสงสัยฉันตรงนี้แหละที่ฉันกับโอสนะนัดกันวางไว้ก่อนโอ้สองคนนั้นก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยหวังว่าจะไม่ได้ยินนะให้ตายเหอะค่ายากค่าเย็นจริงๆเธอรู้ป่าวว่าฉันน่ะทำอาหารเก่งที่สุดเลยนะในโรงเรียนนี้ไม่มีใครทำอาหารเก่งเกินหน้าเกินตาฉันไม่ได้แล้วแต่ฉันน่ะการแสดงฉันเป็นเลิศมากเลยนะทุกคนชมฉันตลอดเลยว่าฉันน่ะไม่ควรมาเรียนแล้วนะฉันควรไปเป็นดาราจริงๆแล้วว่าฉันก็เป็นได้นะแต่ว่าฉันอยากทำอาหารมากกว่าฉันไม่ค่อยอยากเป็นดาราเท่าไหร่เพราะว่าจะทำให้คนอื่นสนใจฉันมากเกินไปอยากให้สนใจฝีมือฉันมากกว่าไม่ต้องสนใจหน้าตาก็ได้ฉันน่ะก็ทำอาหารเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าอยากจะทำให้คนที่รักกินแค่คนเดียวเท่านั้นน่ะเห็นมาคุยกันอยู่ทุกวันนึกว่าคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องไร้สาระชะมัดช่วยไปยิงไกลๆได้ไหมฉันจะได้คุยกับโอสนะเขาสะดวกหน่อยโถยมาขัดขวางแผนฉันหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราทำได้แค่รอนะทุกคน4 โมงเย็นได้เจอกันแน่โอสนะถึงแม้ว่าฉันจะเป็นผู้ชายแต่ว่าฉันคงชอบเธอไม่ลงหรอกโอสนะผู้หญิงบ้าอะไรพูดจาก็ไม่ดีนั่นไงนางมาแล้วตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะต้องเปิดไปทิวเรียกร้องความสนใจจากเย่2 คนนี้ไม่สนใจด้วยช่างมันบอกว่าวิทยุเนี่ยคงกลบเสียงพวกนางได้นะจัดการมันซะโอสนะฉันเองแหละที่เป็นคนเรียกแกมาโดนนี่ซะโอ้โหโหดมากในที่สุดเสี้ยนหนามของฉันก็ได้จบลงสักทีลาก่อนนะนางโอสนะขอให้แกโชคดีกับโลกหน้าละกันเอ้าแล้วเสียงหัวเราะเป็นผู้หญิงด้วยฉันว่าตอนนี้ฉันต้องรีบไปล้างพวกคราบเลือดของนางโอสนะนี่ออกก่อนแล้วค่อยมาจัดการร่างนางละกันนอนพักอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอสนะบอกว่าคงไม่มีใครเจอเธอนะแต่ฉันกลับมาไปล้างตัวก่อนเลือดสกปรกมันติดอะรีบวิ่งดีกว่าไม่นะอย่าเห็นฉันนะโอ้โหคนอยู่เยอะแฮะฉันเลือกฆ่าผิดเวลาหรือเปล่าเนี่ยฉันมาฆ่านางเวลานี้โอเคไม่มีคนเห็นยังไม่ถึงชั้นล่างฉันต้องวิ่งลงไปอีกอย่ามีคนเห็นฉันเลยนะห้องน้ำอยู่แค่นี้เองห้องน้ำชายก็เข้าไม่ได้ฉันต้องเข้าห้องน้ำหญิงจริงๆงั้นหรอแล้วเสื้อผ้าล่ะถ้าฉันเปลี่ยนไปใส่ชุดว่ายน้ำแล้วมันจะเป็นยังไงอะเนี่ยโอ้โหอาบน้ำก็ยังคงมีหมอกอยู่ มองไม่เห็นเลยโอ้โหตัวสะอาดมากเฮ้ยขอยังชั่วหน่อยไหนดูซิมีชุดอะไรที่ฉันสามารถใส่ได้บ้างอะชุดยิมกับชุดว่ายน้ำฉันใส่ชุดว่ายน้ำละกันเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงอะอ้าวชุดเดิมโถนึกว่าจะได้เห็นหนุ่มใส่ชุดว่ายน้ำซะแล้วโถเอ้ยโอเคไม่เป็นไรฉันเอาชุดไปกำจัดก่อนละกันอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแล้วชุดที่ฉันถอดออกมาเนี่ยทำไมมันถึงเป็นชุดนักเรียนได้วะเนี่ยฉันต้องใส่เสื้อผ้าสกปรกนี้เข้าไปแล้วก็จัดการเผามันซะเฮ้ยโอซานะคงอยู่ข้างบนสินะโหคราบเลือดก็เยอะเลยแฮะจะจัดการห่อหุ้มศพของโอซานะด้วยถุงดำแบบนี้อุ๊ยมีคนเห็นคราบเลือดตายแล้วสิเปล่านะฉันเปล่าฉันไม่ได้ทำพวกนั้นจะรู้กันไหมเนี่ยว่านั่นคือศพอะแต่ฉันห่อถุงดำแล้วนะนางวิ่งหนีไปแล้วฉันต้องอุ้มมาก่อนโอซานะมานี่อย่าได้ให้ฉันเดือดร้อนไปมากกว่านี้นะนางบ้าเอ้ยฉันต้องหยิบศพนางมาเพื่อที่จะกำจัดศพนางทิ้งไปตอนนี้เนี่ยฉันจะเอาศพไปทิ้งที่ไหนดีอะห้องนี้เนี่ยจะทำลายศพได้นะได้ไหมวะได้แหละใส่เข้าไปเร็วๆเรียบร้อยเท่านี้เนี่ยก็ไม่มีใครเห็นศพโอซานะแล้วล่ะฉันขึ้นไปดูหน่อยดีกว่าว่าเขาจะเห็นกันไหมอะใครนะมันพิเรนจริงๆเลยสีหรือคราบเลือดกันน่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันว่าฉันต้องรีบโทรหาตำรวจก่อนแล้วล่ะเพราะว่ารู้สึกมันจะไม่ปลอดภัยกับนักเรียนของโรงเรียนนี้นะมีใครอยู่แถวนี้เห็นเหตุการณ์บ้างไหมเนี่ยผมไม่ทราบสิครับคุณครูเอาเป็นว่าผมขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่ฉันจะกลับบ้านอะฉันแวะไปสวัสดีรุ่นพี่ก่อนดีกว่าคิดถึงจังไม่ได้เจอหน้ากันครึ่งวันแล้วอะผมบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าใครจะขวางทางรักของเราผมจะจัดการมันให้หมดแบบไม่ให้เหลือซากเลยแล้วตอนนี้เนี่ยตำรวจก็ได้มายังโรงเรียนเพราะว่ามีคนแจ้งมาว่าเจอคราบเลือดตำรวจพบกับเลือดปริศนาอยู่บนพื้นของโรงเรียนแต่ตำรวจก็ไม่ทราบสาเหตุไม่เจอฆาตกรแล้วก็ไม่เจออาวุธในการสังหารครั้งนี้ด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการเล่นยันเดเรซิมูเลเตอร์แบบยันจังเนี่ยกลายร่างมาเป็นยันคุงหรือว่าจากยันจังที่เป็นผู้หญิงก็คือเปลี่ยนมาเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับจุ๊บแจงด้วยละกันนะคะแล้วแปลว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับโหมดอื่นๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายันจังหรือว่ายันคุงหรือยันอะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถจัดการกับศัตรูของตัวเองยังไงได้บ้างเอาเป็นว่าครั้งนี้จุ๊บแจงกับยันคุงขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย